พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนปั๊มสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์การใช้งานปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ยังมีข้อจำกัดหลายด้านครับโดยเฉพาะการทำงานของอินเวอร์เตอร์ถ้าจะให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วอาจจะต้องใช้แผงโซล่าจำนวนมากซึ่งอาจจะเกินความจำเป็นแล้วอย่างนี้จะมีเทคโนโลยีอะไรมาช่วยได้บ้างครับทีมนักวิจัยสวทช.ออกแบบและพัฒนาโซล่าอินเวอร์เตอร์ปั๊มหรือต้นแบบอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์หลายกำลังขับซึ่งมีคุณสมบัติเด่นคือใช้ซอฟต์แวร์ MPPT ควบคุมประสิทธิภาพการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างสูงสุดทำให้ไม่ต้องใช้แผงโซล่าหลายแผงเหมือนอินเวอร์เตอร์ทั่วไปไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานในพื้นที่ที่สายไฟฟ้าเข้าถึงยากและใช้งานกลางแจ้งได้อย่างมั่นใจเพราะมีระบบป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่าการกันฝุ่นกันน้ำตามมาตรฐาน IP55 ที่ผ่านมามีการใช้โซล่าอินเวอร์เตอร์ปั๊มในการผันน้ำของเกษตรกรในโครงการทำนา1ไร่1แสนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบว่าช่วยลดต้นทุนการใช้น้ำมันในการสูบน้ำของเกษตรกรลงได้อย่างน่าพอใจผลงานวิจัยโดย Nextech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000